นิทานเรื่องบุพเพสันนิวาสครอบครัวเล็กๆยากจนครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่กัน3คนพ่อแม่และลูกนอกจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวนี้แล้วลูกชายวัยหนุ่มผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรงได้รับหน้าที่ดูแลแกะในฟาร์มเพื่อเป็นการหารายได้เสริมอีกทางบ่ายของวันหนึ่งหลังจากที่กินอาหารมื้อเที่ยงอิ่มเขาก็พาแกะไปกินหญ้าที่เชิงเขาส่วนเขาก็นั่งพักอยู่ที่ร่มไม้ใหญ่ไม่นานก็เผลอหลับไปแล้วเขาก็ฝันว่าได้เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงพบกับหญิงสาวหน้าตาสะสวยเขาและเธอชอบพอกันและหวังว่าจะได้สร้างครอบครัวด้วยกันหญิงสาวได้ชวนให้เขามาอยู่กับเธอแต่เพราะยังลังเลอยู่จึงทำให้เขาไม่ทันได้ตอบตกลงจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนวันต่อมาเขาก็ต้อนแกะไปเลี้ยงที่เชิงเขาเหมือนเดิมและได้เผลอหลับไปความฝันเดิมก็บังเกิดขึ้นกับตัวเขาอีกครั้งเขารู้สึกแปลกใจเอ๊ะหรือว่าฝันนั้นจะเป็นความจริงถ้าเราเดินทางเข้าไปในเมืองหลวงเราคงได้พบกับสาวงามคนนั้นอย่างแน่นอนเมื่อกลับไปถึงบ้านเขาก็ได้เล่าเรื่องความฝันให้พ่อกับแม่ของเขาฟังแล้วไรน่ะฝันมันก็คือฝันมันจะกลายเป็นความจริงได้ยังไงไอ้ลูกเอ้ยลูกพ่อหัวเราะรั่นเมื่อฟังลูกชายพูดแต่ฉันฝันทั้งสองครั้งสองครามันเหมือนกันไม่ผิดเลยนะพ่อแกคงจะกินมากไปก็เลยฝันมากอย่าเก็บไปใส่ใจนักเลยเชื่อแม่สิพอวันถัดมาเขาก็นำแกะไปเลี้ยงยังที่เก่าและได้นอนพักตรงที่เดิมความฝันเดิมก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งนี้เขาแน่ใจว่ามันน่าจะเป็นความจริงเขาจึงตั้งมั่นที่จะเข้าไปในเมืองหลวงเย็นวันนั้นหลังเสร็จจากงานเขาก็ได้เล่าความฝันเดิมให้พ่อกับแม่ฟังอีกซึ่งครั้งนี้เขาก็ได้ถือโอกาสขออนุญาตเดินทางเข้าไปในเมืองหลวงด้วยเลยลูกเอ้ยเงินทองบ้านเราก็มีไม่มากญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยสักคนแกจะอดตายซะเปล่าๆนะจะไปเชื่อถืออะไรกับอีแค่ความฝันชายหนุ่มที่ฝันถึงหญิงสาวก็ไม่เห็นจะแปลกเลยพ่อพูดเตือนแต่ถึงแม้พ่อและแม่ของเขาจะไม่ยินดีให้ไปแต่เขาก็ได้ตัดสินใจแล้วจึงได้เก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเตรียมออกเดินทางแต่เช้าโดยไม่ยอมบอกลาพ่อกับแม่ก่อนเพราะกลัวจะถูกขัดขวางเขาเดินทางเข้าไปในเมืองหลวงโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางระหว่างทางตั้งแต่เช้าจรดค่ำเขาก็ยังไม่เห็นบ้านสักหลังเขากินอาหารมื้อเย็นที่พอจะประทังความหิวไปได้บ้างแล้วก็ซุกตัวนอนใกล้พุ่มไม้ขณะที่กำลังเคลิ้มจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเขารีบลุกขึ้นและเดินตามไปห่างๆด้วยหวังว่าจะขออาศัยนอนเพียงหนึ่งคืนเขาเดินตามชายชะกันกลุ่มนั้นไปถึงบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเขาแอบเข้าไปภายในบ้านจึงรู้ว่าชายกลุ่มนั้นเป็นโจรร้ายอำมหิตเป็นที่หวาดกลัวของบรรดาเศรษฐีทั้งหลายพวกเขาเพิ่งจะไปขโมยสิ่งของมีค่าของเศรษฐีในเมืองมาหนุ่มเลี้ยงแกะรอจนกลุ่มโจรแยกย้ายกันกลับและหัวหน้าโจรหลับสนิทเขาจึงย่องเข้าไปหยิบของมีค่าที่พวกโจรได้ขโมยมาแล้วออกจากบ้านหลังนั้นโดยหวังที่จะเอาสมบัติไปคืนเจ้าของ
เขาท่องชื่อเจ้าของทรัพย์สินที่ได้ยินกลุ่มโจรพูดคุยกันจนขึ้นใจพยายามเสาะหาจากผู้คนที่ผ่านไปมาจนรู้ว่าเป็นบ้านหลังใดณคฤหาสน์หลังหนึ่งของเศรษฐีมันใหญ่โตตั้งตระหง่านอยู่กลางนครหลวงหนุ่มเลี้ยงแกะเดินมาถึงประตูรั้วใหญ่หน้าบ้านผู้รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เขาเข้าพบเจ้าของบ้านเพราะการแต่งกายที่มอซอถึงแม้ว่าเขาจะพยายามบอกว่ามีธุระสำคัญแต่ก็ไม่เป็นผลธุระสำคัญอะไรไหนว่ามาซะคงไม่พ้นขอทานตามเคยไปไปไปกลับไปซะกลับไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่ได้มาขอทานฉันมีธุระสำคัญจริงๆนะแต่ฉันบอกไม่ได้จริงๆว่ามันคือเรื่องอะไรก็ถ้าบอกไม่ได้ฉันก็คงอนุญาตให้แกเข้าไปไม่ได้หรอกนี่ทรัพย์สินมีค่าของท่านก็เพิ่งจะหายไปท่านกำลังเศร้าโศกไม่อยากพบใครทั้งนั้นแหละไปกลับไปกลับไปขณะที่หนุ่มเลี้ยงแกะเริ่มหมดหวังที่จะได้พบกับเศรษฐีบังเอิญมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาตกตะลึงเมื่อได้เห็นเพราะเธอคือนางในฝันของเขาหญิงสาวผู้เป็นลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีมองหนุ่มเลี้ยงแกะด้วยสายตาที่คล้ายกับจดจำได้อย่างแม่นยำเธอเดินตรงเข้ามาไถ่ถามแล้วอนุญาตให้หนุ่มเลี้ยงแกะเข้าไปในบ้านได้เธอพาเขาเข้าไปพบกับพ่อของเธอที่กำลังนั่งตรอมใจเพราะถูกหัวขโมยฉกของประจำวงตระกูลไปซะจนเกลี้ยงทันทีที่พบกับเศรษฐีเขาได้แนะนำตัวและเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบกับโจรกลุ่มหนึ่งแล้วแอบได้ยินการสนทนาระหว่างหัวหน้าโจรกับโจรที่ขโมยของใช่แล้วใช่แล้วมันต้องเป็นโจรกลุ่มเดียวกันแน่นอนแล้วพ่อหนุ่มรู้ไหมว่ามันเอาทรัพย์สินของฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนรู้สิครับท่านผมรอจนมันหลับไปแล้วจึงแอบเข้าไปหยิบทรัพย์สินที่มันขโมยมาฮะหมายความว่าพ่อหนุ่มเอามันมาด้วยใช่ไหมใช่ไหมแล้วหนุ่มเลี้ยงแกะก็คลี่ห่อผ้าออกให้เศรษฐีและบุตรสาวดูใช่แล้วใช่แล้วมันเป็นของฉันจริงๆด้วยพ่อหนุ่มรู้ไหมว่ามันมีมูลค่ามหาศาลเลยถ้าเอาไปแลกเป็นเงินแต่พ่อหนุ่มก็ยังดั้นด้นเอามาคืนฉันพ่อหนุ่มนี่เป็นคนดีจริงๆฉันอยากจะตอบแทนความดีของพ่อหนุ่มเหลือเกินพ่อหนุ่มต้องการเงินทองเท่าไหร่บอกมาฉันยินดียกให้ทั้งนั้นแต่ยกเว้นของเหล่านี้นะเพราะมันคือสมบัติต้นตระกูลของฉันคือว่าผมไม่ต้องการแก้แหวนเงินทองอะไรจากท่านแม้แต่นิดเดียวผมขอเพียงได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านเท่านั้นก็พอแล้วครับฮ่าๆๆแต่งงานกับลูกฉันแค่นี้เองหรือสบายมากฉันไม่ขัดข้องหรอกพ่อหนุ่มเป็นคนดีถึงจะยากดีมีจนฉันก็เต็มใจถ้าลูกสาวฉันยินยอมฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกเศรษฐีและหนุ่มเลี้ยงแกะเหลียวไปมองหญิงสาวที่นั่งเอียงอายอยู่ฉันก็แล้วแต่พ่อจ้าหญิงสาวพูดอ้อมแอมเป็นอันว่าฉันจะจัดงานแต่งงานให้พวกเธอเร็วๆนี้ละกันแต่มีข้อแม้นะเมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องอยู่กับฉันที่นี่นะแล้วทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันสมความปรารถนาหนุ่มเลี้ยงแกะจึงกลายเป็นคนโชคดีเพราะความซื่อสัตย์แท้ๆเลยหลังจากแต่งงานชายหนุ่มก็ได้ปรึกษากับภรรยาขอรับพ่อกับแม่ที่ยากจนในชนบทมาอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งเศรษฐีและภรรยาก็เห็นด้วยทุกคนจึงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่โลภขี้ขโมยหยิบฉวยยักยอกช่อโกงสมบัติของผู้อื่นคนผู้นั้น
ก็ยอมที่จะประสบกับมหันตภัยที่ใหญ่หลวงของใดที่ได้มาโดยมิชอบของสิ่งนั้นก็จะอยู่กับผู้ที่ขโมยมาได้ไม่นานคนที่ไม่คดโกงผู้อื่นคนผู้นั้นก็ยอมที่จะเจริญก้าวหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะเด็กๆ